ตะไคร้ด้วยมันมีไข่ดาวด้วยนี่โอ้โห60 บาท6 62 120บาทเพิ่มหน่อยนึงร้อยยี่สิบตลาดซันเจียงครับนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศจีนเอ้ยประเทศเวียดนามเอ้ยประเทศลาวครับเหมือนกันราคาเดียวกันร้อยยี่ร้อยยี่เป็นอะไรนี่ข้าวซอยผัดหมี่ผัดหมี่ข้าวซอยโอ้ข้าวซอยแล้วบอกผัดหมี่ไปโอ้โหนี่เหมือนกับเฟิร์นเดี๋ยวหล่าก็คือนี่แหละก็คือคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มร้อยยี่ก็คือโล่งเท่าแก่เท่าแก่โอ้โหภาพออกมาอย่างสารคดีเลยโอ้ยไข่ดาวโอ้ยไข่ดาวด้วยสนใจไหมร้อยยี่สนใจไหมใครยังไม่กินข้าวมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยประมาณ12 หยวนนี่โชว์หน่อยมาได้มาได้มาได้5 อย่าง4 อย่างครับชิ้นหมูไม่ใช่ชิ้นเนื้อแล้วชิ้นเนื้อหมูอ่ะแล้วหมูอ่ะหมูอ่ะตัวนี้เราซะหมูซ่าอ๋อนี่หมูซ่าหมูชิ้นหมูข้าวหมูอืมตัวนี้ไส้หมูไส้หมูเดียวกันเดียวอันเดียวกันมี 4 อย่างอืมแล้วเจ๊เราไปชิมนู่นไปชิมนู่นไปเรียกว่าทำให้ดีต่อทีมทีมทีมบนหยุดดิเนาะบนเศร้าเลยเนาะทำเรื่องเสร็จก็มาทำดีต่อ5,000 45,000 90 บาทได้กี่ตัวนับไม่ถ้วนเลยโอ้นับไม่ถ้วนนะกินไปกี่ตัวแล้วกินไปแล้ว10 ตัวเนาะคงกินไป3ถึงซาวซาวตัวป่ะประมาณนั้นแหละ12 15 16ซาวันก็สาวอันพอดี20 ตัว90 บาท20 ตัว 90 บาทตกตัวละตกตัวละ4 บาท 50โอเคทำละ4 บาท 50ก็ได้อยู่นะเพราะมันเป็นหมูไง10 ให้ 8อันนี้ก็คือพอเห็นผมยิ้มเปล่าเราเนี่ยชิมเลยตัวละล้านเลยคิดถึงพี่จิ๊บเลยคุณชิมเลยความที่อะไรที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยจะเก่งเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารเนี่ยจะเก่งเนี่ยถ้าไปไทเปไปอะไรนะไทเปไต้หวันนะไต้หวันอะไรเงี้ยตัวก็เหมือนพี่จิ๊บอยู่แล้วเนี่ยตัวก็เหมือนพี่จิ๊บอันนี้อร่อยจริงตัวเดียวต่อชิ10 ให้ 8ตาพับพวกสิบให้แปดแล้วถ้าตาพับพวกเมียคุณเจ้าหวังเมืองไทยราคานี้มีไหมไม่มีราคานี้ถือว่าถูกเนาะถือว่าถูกมากบ้านเราเผลอจานหนึ่ง200ยิ่งทำไมต้องใช้มากินห้าอาหารไข่ห้าอาหารก็มีหลายประมาณ507 ตัว 50 บาทตัว 50 บาทร้านอาหารจีนนะครับอยู่ที่เจียวหลงเปาซินเจียงเป็นแบบทอดด้วยอ๋อนี่เมนูใช่ไหมเกี๊ยวทอดด้วยมันทอดน้ำมันทอดน้ำใส่อ๋อมันยังมีหลายอย่างโอ้นี่เมนูมาดูมาดูเฮ้ยก็มีภาษาลาวภาษาลาวด้วยภาษาลาวก็มีใส่ผัดไข่ใส่ผักอันนี้ลูกชายมาช่วยละอยู่กันมาหลายปีจนเขาบอกว่าได้เป็นลูกแม่ลูกกันแล้วนะทำกับข้าวเก่งเป็นลูกกันทำกับข้าวเก่งนี่เป็นลูกกันเหรออะไรนะมันจีนกับหลายคนกันหน้าซ้ายด้วยนะแล้วเคยไปบ้านน้องไหมอ่ะเคยไปเที่ยวบ้านน้องยังยังไม่มีโอ้โหเหมือนสารคดีเลยเคยไปเล่นบ้านแล้วหลวงพ่อบางเคยไปแล้วบ่บ่เคยไปเนาะยังไม่ได้ไปแต่เมื่อกี้ใครดูคลิปผมคลิปแรกเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าถ้าอยู่